ในวันแห่งมหาปีติวันฉลองชัยในการสืบสานภารกิจธรรมยาตราผู้มีส่วนร่วมสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารได้พร้อมใจกันตามระลึกถึงบุคคลอัศจรรย์ที่ทำให้เกิดเส้นทางประวัติศาสตร์ของโลกและบูชาธรรมด้วยการจุดประทีปน้อมถวายในวันพฤหัสบดีที่31มกราคมพุทธศักราช2562ณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีรับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระมหาเถระพระเถรานุเถระและคณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูปเป็นเนื้อนาบุญนำสาธุชนน้อมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสโดยได้ร่วมกันจุดใจให้สว่างสวยผ่านการประมวลทบทวนบุญบารมีที่ได้กระทำผ่านมาให้ทัพทวีเป็นปีติสุขหล่อเลี้ยงใจและให้เป็นผังสำเร็จในการสร้างบารมีตามเสียงโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการธรรมยาตราก่อนร่วมกันจุดประทีปให้สว่างสวยน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสก่อนจุดความสว่างสวยให้ขยายจากภายในสู่ภายนอกสว่างสวยของแสงประทีปบูชาธรรมขยายปีติสุขให้ครอบคลุมทุกดวงใจและขยายครอบคลุมพื้นที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันมหาปีติวันแห่งชัยชนะในการสืบสานภารกิจธรรมยาตราปีที่7ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีที่การสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารได้บรรลุผลสำเร็จอย่างงดงามและมหัศจรรย์ด้วยการทุ่มเทเสียสละของพุทธบุตรธรรมยาตราตลอดจนผู้มีบุญทุกท่านที่อุทิศทั้งแรงกายแรงใจตลอด1เดือนที่ผ่านมาโดยได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนสถานและทอดผ้าป่าสามัคคีนำมาซึ่งความปลื้มปีติที่ได้สั่งสมบุญกุศลและได้เพิ่มพูนศรัทธาให้แก่สาธุชนทั้งหลายสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณแห่งความเจริญของพระพุทธศาสนาโดยอาศัยจุดเริ่มต้นจากพุทธบุตรธรรมยาตราและผู้มีบุญทุกท่านที่ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้แก่ชาวโลกทั้งหมดนี้มีที่มาจากการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารเพื่อประกาศพระคุณอันยิ่งใหญ่ของมหาปูชนียาจารย์เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อท่านซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาถือเป็นช่วงเวลาอันล้ำค่าที่สร้างมหาปีติให้บังเกิดขึ้นสุดจะนับจะประมาณ
การได้มาตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารทำให้ได้เชื่อมสายบุญกับท่านตลอดเวลายิ่งนึกน้อมระลึกถึงท่านด้วยความเลื่อมใสยิ่งเป็นทางมาแห่งพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่และจะเป็นผังสำเร็จในชีวิตเป็นบุญบารมีติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมได้มาอยู่ในเส้นทางของพระผู้ปราบมารและร่วมสืบสารภารกิจธรรมยาตรานับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตซึ่งจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่ได้มีโอกาสมาทำอย่างนี้ยิ่งคิดยิ่งอัศจรรย์ใจถึงเหตุที่มาอันบังเกิดขึ้นได้ยากในโลกกว่าจะมีเส้นทางนี้ได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารซึ่งยากยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นแต่เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านตัดสินใจลงมาเกิดมาดำเนินชีวิตในเส้นทางนี้จนกระทั่งค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกจึงเป็นโอกาสอันทรงคุณค่าที่ทุกๆคนจะได้รู้จักเส้นทางสายเอกของโลกและได้ติดตามมาสร้างบุญบารมีตามรอยเส้นทางพระผู้ปราบมารด้วยการสืบสารภารกิจธรรมยาตราเป็นภาพทัศนานุตริยะที่หาดูได้ยากในโลกการเห็นอันประเสริฐเป็นการเห็นที่ทำให้จิตใจสูงส่งสะอาดและเต็มเปี่ยมไปด้วยกระแสแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งได้ยังศรัทธาประสาทะให้เกิดขึ้นกับมหาชนผู้มีบุญจำนวนมากทำให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตอีกทั้งยังเป็นหลักใจของมวลมนุษยชาติทั้งหลายที่จะทำให้ทุกคนในโลกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธทุกฝ่ายทุกแผนกทุกภาคส่วนยังแสดงออกถึงความตั้งใจในการสืบสานปฏิปทาอันงดงามของมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารให้คงอยู่คู่โลกใบนี้สืบต่อไปเพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ขยายไปทั่วโลก